หญิงสาวถูกฆาตกรรมทิ้งศพลอยน้ำกลายเป็นศพไร้ญาตินาน8ปีก่อนมูลนิธิกระจกเงานำ DNA ของแม่เทียบพบเป็นลูกที่สูญหายไปตั้งแต่ปี2557เป็นจุดเริ่มต้นสืบหาตัวฆาตกรเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงก่อนการประชุมนัดพิเศษวาระ8ปีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรุ่งนี้ยอมรับประธานศาลรัฐธรรมนูญกังวลเอกสารคำชี้แจงรั่วขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติส่งหลักฐานและเอกสารเพิ่มตำรวจระดมกำลังกวาดล้างทีมฆ่าว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระยองล่าสุดจับผู้ต้องหาจัดหาอาวุธให้มือปืนใช้ก่อเหตุได้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เตือน57จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่9กันยายนนี้ขณะน้ำป่าหลากและดินถล่มที่ระยองยังหนักส่วนกทม.สรุปพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่อง14จุดสั่งเร่งระบายเพื่อรับฝนหนักอีกระลอกทีมไทยแลนด์เยี่ยมแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์รัฐมนตรีแรงงานเน้นการดูแลสวัสดิการรายได้และการดูแลสุขภาพสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติพุธที่7กันยายนนะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงนะครับที่หลายจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าหลากตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกประกาศเตือนฉบับที่9ให้พื้นที่57จังหวัดเฝ้าติดตามใกล้ชิดส่วนฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าหลากหลายพื้นที่ที่ระยองจนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเร่งอพยพประชาชนในบางพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดระยองให้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานก็กำลังระดมกำลังนะครับเพื่อช่วยอพยพผู้สูงอายุและผู้ที่ติดอยู่ในบ้านออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะว่าจนถึงขณะนี้ยังมีฝนตกหนักอยู่ที่แยกวัดหนองตะเคียนอำเภอตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งทิศทางของน้ำจะไหลลงทะเลที่มีภูมิประเทศลุ่มต่ำกว่าทำให้น้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงนะครับจนเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือได้ยากต้องมีเจ้าหน้าที่โยงเชือกนะครับแล้วก็ผูกกับเสาเพื่อเข้าไปช่วยประคองผู้ที่อยู่ในบ้านให้ออกมาได้ในคืนนี้และเมื่อ16นาฬิกาที่ผ่านมาน้ำท่วมหนักจนทำให้ถนนสุขุมวิทสายแกลงกระเฉดถูกตัดขาดทำให้ผู้ปกครองเป็นห่วงบุตรหลานที่ยังอยู่ในโรงเรียนท่าเรือแกลงจำนวนกว่า200คนนะครับเพราะเกรงว่าจะออกมาไม่ได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็นำเรือเข้าไปรับนักเรียนออกมาได้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าระดับน้ำยังไหลเชี่ยวตลอดวันนี้มีฝนตกหนักในหลายอำเภอของจังหวัดระยองจนเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมเช่นที่อำเภอวังจันทร์เกิดน้ำป่าหลากท่วมตำบลพงตะเอี่ยมทำให้หลายครอบครัวต้องอพยพเร่งด่วนแต่ก็มีครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ต้องหนีน้ำป่าขึ้นอยู่บนต้นมังคุดนะครับนานกว่า5ชั่วโมงจึงได้รับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ที่ตำบลวังว่าอำเภอแกลงก็มีน้ำป่าหลากและดินสไลด์ทับบ้านพังเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายสำหรับในกรุงเทพมหานครตอนนี้เกิดฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับภาพดาวเทียมและเรดาร์กรุงเทพตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นมาตรวจพบกลุ่มฝนหนาแน่นบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครโดยเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะตกต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงนะครับขณะที่หลายเขตของกทมได้รับคำสั่งให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังต่อเนื่องใกล้ชิดโดยเฉพาะเขตบางเขนลาดพร้าวดอนเมืองจตุจักรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมบนถนนสายหลักได้แก่ถนนแจ้งวัฒนะถนนรามอินทราวงเวียนบางเขนกรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำลงพื้นที่นะครับเช่นคลองลาดพร้าวคลองบางบัวคลองเปรมประชากรได้รับการประสานจากกรมชลประทานนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยเหลือ21เครื่องกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ให้57จังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจนถึงวันที่9กันยายนนี้เพราะว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง
จึงเตือนประชาชนระวังอันตรายเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าหลากนะครับมาดูความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านส่งเอกสารหลักฐานชี้แจงเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากมีเอกสารหลุดอ้างว่าเป็นคำชี้แจงของนายมีชัยฤชุพันธ์ว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเริ่มนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560บังคับใช้ขณะที่วันนี้ก็มีเอกสารระบุว่าเป็นคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์นะครับระบุว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี60นั้นไม่สามารถนับการเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2557มารวมได้เพราะว่าสิ้นสุดไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557แล้วนะครับนายชวนะไตรมาสเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแถลงข่าวก่อนที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมวาระพิเศษพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่ศาลได้รับคำร้องเมื่อวันที่24สิงหาคมขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตามปกติการที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมพรุ่งนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อเร่งเวลาหรือทำให้ช้าลงและพรุ่งนี้เป็นเพียงการพิจารณาพยานหลักฐานจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่คำชี้แจงของนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญให้กำหนดการนับวาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่วันที่6เมษายน2560นั้นนายชวนะระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญยืนยันไม่ได้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาที่ไปแต่ประธานศาลรัฐธรรมนูญก็มีความกังวลเนื่องจากเอกสารที่รั่วไหลเกี่ยวข้องกับเอกสารในสำนวนคดีและกระทบกับผู้ที่ให้ความเห็นและถ้าเป็นเอกสารหลุดจริงทางศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นเอกสารที่รั่วไหลไปนั้นเนี่ยจะเนื่องจากมีการอ้างอิงว่าเป็นเอกสารที่ท่านมีชัยส่งให้ศาลนั้นก็มีความจำเป็นที่ศาลต้องตรวจสอบด้วยเนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้ให้ความเห็นแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการคาดการณ์ถึงผลของความเห็นดังกล่าวว่าจะทำให้เกิดการตัดสินไปในทางนั้นทางนี้เป็นสิ่งที่ศาลจึงให้ความสำคัญแล้วก็เพิ่มมาตรการนะให้มีความรัดกุมมากขึ้นครับในขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าเป็นคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งยืนยันว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เริ่มนับจากวันที่24สิงหาคม2557เนื่องจากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี2ครั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับปี2557และต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญปี2560บังคับใช้ก็ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะการปี2560จนมีการเลือกตั้งในปี2562ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2จนถึงปัจจุบันดังนั้นผู้ร้องไม่สามารถนำระยะเวลาการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกมานับเพราะเมื่อรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557สิ้นสุดลงการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ตามพระบรมราชโองการเมื่อ24สิงหาคม2557ก็สิ้นสุดลงเช่นกันทำให้การเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกจึงขาดตอนและไม่อาจนับรวมระยะเวลามารวมกันได้ส่วนการกำหนดระยะเวลา8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4มีการนำความเห็นของกรรมการกฤษฎีกา7คนนำโดยนายมีชัยฤชุพันธ์เมื่อ17มกราคม2565เห็นว่าบทบัญญัตินี้หมายถึงนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560เท่านั้นและก็ยืนยันว่าตลอดการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่เป็นเหตุให้เสียหายต่อประโยชน์ของประเทศและไม่ได้ขัดต่อหลักมาตรฐานสากลและได้กล่าวถึงความเห็นของอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าให้นับก่อนรัฐธรรมนูญปี2560เป็นเพียงบทสนทนาไม่ใช่บันทึกเจตนารมณ์นอกจากนี้ก็ย้ำว่าการกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งมาครบ8ปีในวันที่24สิงหาคม2565เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของผู้ร้องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปี2560ขณะที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติให้จัดทำหนังสือส่งความเห็นและเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากมีเอกสารความเห็นของนายมีชัยระบุว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560
คือวันเริ่มบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันข้อคัดค้านหรือโต้แย้งของเราก็ยังให้ความเห็นให้น้ำหนักไปนะครับว่าต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปี2557จะอ้างความเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะวันที่6เมษายนเป็นปี2560เพื่อการดำรงตำแหน่งต่อไปไม่ได้เนื่องจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญปี57ไม่ได้เกิดจากรัฐธรรมนูญ60นะครับนายแพทย์ชนน่านก็ขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ทันก่อนการประชุมวันพรุ่งนี้ครับส่วนการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ4ร่างวาระแรกที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปก็ปรากฏว่ารัฐสภาโหวตคว่ำ4ฉบับรวดนะครับโดยรัฐสภาเริ่มลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ4ร่างในวาระที่1เมื่อ 18:20 นาทีที่ผ่านมาของวันนี้นะครับร่างแรกก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา43เกี่ยวกับสิทธิบุคคลและชุมชนเห็นชอบส.ส. 342คะแนนส.ว. 40คะแนนไม่เห็นชอบส.ส. 99ส.ว. 153งดออกเสียงส.ส. 2คะแนนและส.ว. 26คะแนนร่างที่2ก็คือร่างแก้ไขมาตรา25มาตรา29มาตรา34เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพประชาชนผลการลงคะแนนเห็นชอบส.ส. 338ส.ว. 8นะครับไม่เห็นชอบส.ส. 103ส.ว. 196งดออกเสียงส.ส. 2คะแนนและส.ว. 15คะแนนร่างที่3ร่างแก้ไขมาตรา159และ170เกี่ยวกับคุณสมบัติและที่มาของนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับที่ถูกจับตาผลการลงคะแนนก็เห็นชอบส.ส. 337คะแนนส.ว. 9คะแนนไม่เห็นชอบมีของส.ส. 100คะแนนส.ว. 192คะแนนงดออกเสียงส.ส. 6คะแนนส.ว. 18คะแนนโดย3ร่างแรกนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส. น่านพรรคเพื่อไทยและคณะเป็นผู้เสนอครับร่างที่4ร่างแก้ไขมาตรา272เกี่ยวกับการตัดอำนาจส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ถูกจับตาในวันนี้ที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรและประชาชนเข้าชื่อเสนอครับผลการลงคะแนนปรากฏว่าส.ส.เห็นชอบ333คะแนนส.ว.23คะแนนไม่เห็นชอบมีสส102คะแนนสว151คะแนนงดออกเสียงสส8และก็สว45คะแนนโดยสวส่วนใหญ่ที่เป็นตำรวจทหารลงมติไม่รับหลักการทั้ง4ร่างมีเพียงสวบางส่วนเท่านั้นครับที่ลงมติรับหลักการในร่างที่4เรื่องการตัดอำนาจสวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคพลังประชารัฐพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็ลงมติไม่รับหลักการทั้ง4ฉบับนะครับถือเป็นการไม่เห็นด้วยในการปิดสวิตช์สว.เลือกนายกรัฐมนตรีครับตำรวจสืบสวนภูธรภาค2และตำรวจสอบสวนกลางใช้เวลาสืบสวนต่อเนื่องไปถึงกลุ่มผู้ที่จ้างวานฆ่าทนายความและเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของเพื่อไทยที่ระยองนะครับจนวันนี้สามารถจับพ่อบ้านและก็คนขับรถประจำตัวของนายกอบจ.จังหวัดระยองหลังจากที่พบว่าเป็นผู้จัดหาซื้อปืนให้กับมือปืนก่อนจะลงมือเพียง10วันและผู้ต้องหาก็เป็นจิ๊กซอสำคัญนะครับที่นำเงินค่าจ้างไปให้กับมือปืนแต่ยังอยู่ระหว่างหลบหนีติดตามปฏิบัติการขยายผลในรายงานคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ครับเมืองระยองครับเป้าหมายติดไฟแดงอยู่ครับใช้เป้าหมายลุยน้ำโอเคนะครับแต่มันชะลออยู่เพราะว่าน้ำท่วมนะครับเป็นเวลากว่าสัปดาห์ที่ตำรวจสืบสวนภูธรภาค2หน่วยปฏิบัติการพิเศษบุรพา491และตำรวจสอบสวนกลางกองปราบปรามติดตามผู้ต้องหารายสำคัญและสบโอกาสเมื่อช่วงสายวันนี้ขณะนายเสถียรอายุ52ปีขับรถมาส่งภรรยาของสจ.คนหนึ่งมาที่โรงพยาบาลระยองจึงแสดงหมายเข้าจับกุมกระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนพรรคงใครร่วมกันฆ่าผู้อื่นได้โดยไตร่ตรองไว้ก่อนก่อนหน้าเข้าจับกุมตำรวจสืบสวนภูธรภาค2และกองปราบปรามได้ร่วมการตรวจค้นอาวุธปืน8จุดพบอาวุธปืนลูกโม่ผ่านการใช้งานในการสังหารนายมานพที่บ้านพักจึงตรวจสอบกระสุนปืนซึ่งตรงกับกระสุนขนาดจุด38ที่ใช้ยิงนายมานพ3นัดเสียชีวิตคาปั๊มน้ำมันเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ถูกควบคุมตัวมาบันทึกการจับกุมนายเสถียรระบุว่าทำงานอยู่อบจ.ระยองมาเป็นเวลา3ปีแล้วอาวุธปืนที่ตรวจพบมี3กระบอกของนาย1กระบอกอีก2กระบอกมีไว้เพื่อป้องกันตัวประมาณ3ปีแล้วมั้งครับอ๋อทำในตำแหน่งอะไรเหรอคะงานขับรถขับให้ใครครับพี่ขับให้นายอาวุธปืนอะไรมีครับอ๋อมีเป็นปืนอะไรเหรอคะเป็นปืนอะไรครับพี่ลูกซอง
ซื้อไว้นานยังครับปืนลูกซองเป็นปืนไอ้นี่ครับปืนนายของผมมี2กระบอกอืมค่ะปืนน่ะอ๋อซื้อไว้แบบว่าเพื่ออะไรอ่ะพี่ซื้อไว้ป้องกันตัวไว้อะไรนั่นแหละครับอ๋อค่ะขออนุญาตเข้าไปสมลงประจำวันแล้วพี่มีอะไรจะบอกถึงคนใกล้ชิดอะไรมั้ยอ่ะคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกอ่ะคะไม่จะบอกอะไรครับนายเสถียรถูกตั้งข้อหาให้การสนับสนุนในการจัดหาอาวุธปืนโดยซื้อผ่านออนไลน์ให้กับกลุ่มมือปืนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธให้การเพียงว่าเป็นลูกจ้างอัตราจ้างตามภารกิจของอบจ.ระยองที่ผ่านมาเคยเป็นพนักงานขับรถให้กับโรงเรียนอนุบาลต่อมานายกอบจ.ระยองหรือนายกช้างได้ให้ตนมาช่วยขับรถให้โดยรถยนต์กระบะติดสติ๊กเกอร์ที่ขับขี่มาถูกจับกุมนั้นนายกช้างได้นำมาให้ขับขี่คล้ายกับรถประจำตำแหน่งปัจจุบันได้เงินเดือนประมาณ 12,000 บาทในส่วนคดีความยังให้การวกวนไม่สามารถบอกวันเวลาเกี่ยวกับอาวุธปืนกระบอกที่ใช้ก่อเหตุได้และยังยืนยันว่าไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางและกองปราบออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มคือนายชัดชัยหรือขาวอายุ40ปีภูมิลำเนาจังหวัดเพชรบุรีในข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหน้านี้ตำรวจสอบสวนกลางและสืบสวนภูธรภาค2ได้บุกจับนายปิติได้ที่ปั๊มน้ำมันเขตจตุจักรและจับกุมนายนิติพลหรือแบนคนขับรถพานายปิติหลบหนีได้ที่ถนนในจังหวัดแพร่ซึ่งคดีนี้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด4คนจับได้3คนหลบหนี1คนและหากพยานหลักฐานไปถึงคนกลุ่มใดก็จะออกหมายจับเพิ่มต่อไปสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานคุณแม่ชาวจังหวัดลพบุรีออกตามหาลูกสาววัย25ปีที่หายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่กุมภาพันธ์2557ขณะนั้นไม่มีใครรู้นะครับว่าเธอหายไปไหนไปกับใครหรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่กระทั่งปี2564ทางครอบครัวตัดสินใจติดต่อไปที่ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาช่วยประกาศตามหาก่อนที่จะนำ DNA ของแม่ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผลปรากฏว่า DNA ของแม่ตรงกับศพนิรนามของหญิงรายหนึ่งถูกพบในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี2557ในสภาพลำตัวกระดูกหักและถูกแทงที่ใบหน้าล่าสุดครอบครัวติดต่อขอรับศพแล้วแต่ว่าใครคือฆาตกรคือสิ่งที่ตำรวจกำลังตามแกะรอยหาเบาะแสติดตามในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับรู้สึกแม่ย่ำแย่ตอนนี้สงสารลูกว่าลูกจะตายคงเจ็บปวดไม่ก็ต้องทำอย่างนี้ด้วยอยากให้ตำรวจก็ติดตามจับคนร้ายได้โล่งใจแล้วได้เจอลูกแม่รักลูกอยากให้ลูกกลับบ้านกับแม่อยากลูกอยู่ไหนก็หลังจากรู้ความจริงสิ่งที่ผู้เป็นแม่ต้องการมากที่สุดนับจากนี้คือการตามล่าและควานหาตัวฆาตกรโหดที่ใช้มีดแทงย้ำที่ใบหน้าผู้ตายนับ10แผลก่อนจะเอาร่างไปทิ้งอำพรางในแม่น้ำผู้เสียชีวิตเป็นชาวตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองลพบุรีชื่อนางสาวธัญลักษณ์หรือแอร์ขณะหายตัวไปเธออายุ25ปีออกจากบ้านตั้งแต่12กุมภาพันธ์2557โดยขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave i 125สีขาวออกไปพร้อมกับสร้อยคอทองคำ5บาทของพ่อ2วันถัดมาคือ14กุมภาพันธ์แอร์ส่งข้อความหาญาติเป็นครั้งสุดท้ายและ10วันต่อมาคือ22กุมภาพันธ์มีรายงานพบศพปริศนาริมแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ขณะนั้นไม่สามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้8ปีที่แล้วร่างของเธอพบเป็นศพอยู่ที่บริเวณแม่น้ำป่าสักนะครับในสภาพที่น่าจะถูกฆาตกรรมอำพรางเวลานั้นไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครนะครับเธอจึงกลายเป็นศพนิรนามต่อมาญาติได้ออกตามหาแล้วก็ประสานข้อมูลไปที่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อที่จะเก็บตัวอย่าง DNA ไปเปรียบเทียบกับศพนิรนามต่างๆและพบว่าฐานข้อมูลไปตรงกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หลังจากที่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องตามหาความจริงกันหลังจากนี้ใครเมื่อ8ปีที่แล้วที่มีความใกล้ชิดกับเธอและใครที่เป็นคนลงมือฆาตกรรมอำพรางเอาศพมาโยนทิ้งแม่น้ำครับหนึ่งในทีมกู้ภัยอยุธยาที่เข้ามากู้ร่างของนางสาวแอร์เมื่อ8ปีก่อนเล่าว่าคนตกปลาแจ้งพบศพปริศนาลอยมาตามแม่น้ำในสภาพถูกฆาตกรรมเสื้อผ้าของเธออยู่ครบในตัวไม่พบทรัพย์สินหรือเอกสารยืนยันบุคคลแล้วลัก
ษณะบาดแผลก็เต็มใบหน้าไปหมดเลยแล้วก็สันนิษฐานว่าอาจจะถูกฆาตกรรมมาแต่ก็คือในตัวไม่พบเอกสารหรือว่าบัตรอะไรเลยมีแต่ตัวเปล่าๆมาเลยเพื่อดูว่า8ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้เป็นเบาะแสสุดท้ายจากข้อความแชทวันที่12กุมภาพันธ์2557เวลาประมาณบ่าย 3:16 นหลังจากออกจากบ้านไปพร้อมจักรยานยนต์และสร้อยคอทองคำแอร์ส่งข้อความกลับมาหาญาติคนสนิทชื่อเฟิร์นฝากขอโทษแม่ที่ทำให้เสียใจ13กุมภาพันธ์2:29แอร์ส่งข้อความคิดถึงและอยากเจอลูก14กุมภาพันธ์17:56แอร์ส่งข้อความสุดท้ายบอกเฟิร์นว่าจะเอารถเอาทองกลับมาคืนและจะรับลูกไปอยู่ด้วยจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อได้มันมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะที่เราให้ความน้ำหนักไปค่อนข้างเยอะ1เรื่องกดเตือนชู้สาวนะครับกับเรื่องชิงทรัพย์นะครับเนื่องจากก่อนหายตัวไปเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยได้นำทรัพย์สินเช่นรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็สร้อยคอทองคำของพ่อไปด้วยนะครับและหลังจากที่เราพบศพเนี่ยณวันนี้นะครับทรัพย์สินนั้นไม่อยู่กับตัวทั้งรถแล้วก็ทั้งทองคำนะครับน่าจะเกิดจากการโมโหโกรธเคืองนะฮะขุ่นแค้นนะเพราะว่าบาดแผลค่อนข้างเยอะตั้ง11แผลนะแล้วก็โดยเฉพาะแผลที่หน้าตรงขมับเนี่ยเป็นแผลใหญ่และลึกนะครับต้องทำอย่างรุนแรงบอแสจากคนใกล้ชิดระบุว่าก่อนแอร์จะหายตัวไปเคยมีคนเข้ามาคุยด้วยหลายคนแต่มีหนึ่งคนที่เข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมและตั้งแต่แอร์ขาดการติดต่อชายคนนี้ก็หายไปด้วยครอบครัวขอบคุณมูลนิธิกระจกเงาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และตำรวจจากนี้จะนำร่างกระดูกกลับบ้านเกิดลพบุรีและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาวต่อไปเอ๊กลับบ้านเรานะลูกแม่มารับแล้วจะรักของจีนแม่มารับลูกกลับบ้านแล้วนะลูกสถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงานทีมไทยแลนด์นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์นะครับเพื่อหาแนวทางให้ความคุ้มครองสวัสดิการและก็การดูแลสุขภาพซึ่งแรงงานไทยก็เปิดใจยอมรับว่าอาชีพเก็บผลไม้ป่าสร้างรายได้ดีแต่ว่าต้องอาศัยความอดทนในการทำงานอย่างมากด้วยครับคุณธปนีเอียดศรีชัยรายงานจากฟินแลนด์ครับชีวิตของแรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์นะคะทุกวันก็จะออกมาเก็บผลไม้นะคะอยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งก็จะมีการสำรวจไว้นะคะในการที่จะมาเก็บในแต่ละวันนะคะเก็บได้มากกว่า200กิโลก็มีนะคะแล้วก็เงินรายได้ที่ได้ในฤดูกาลหนึ่งประมาณ3เดือนนะคะค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเดินทางและค่ากินค่าอยู่นะคะที่มากับทางบริษัทที่จัดหามาทำงานนี่นะคะก็จะมีรายได้กลับบ้านไปนะคะครั้งหนึ่งก็มากกว่า 100,000 บาทก็เลยทำให้หลายคนนะคะที่ตั้งใจมาทำงานเป็นแรงงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ค่ะซึ่งในส่วนของทางกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สถานทูตไทยในฟินแลนด์วันนี้ก็มาเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่นี่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพและสวัสดิการแรงงานต่างๆค่ะนายบุญหลายธีระสมอายุ43ปีจากจังหวัดขอนแก่นมาเป็นแรงงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์5ปีแล้วสามารถทำรายได้กลับบ้านได้ปีละกว่า 100,000 บาทหักจากค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารค่าประกันชีวิตที่ทางบริษัทโพลาริก้าดำเนินการให้รวมแล้วประมาณ 100,000 บาทก็ยังเหลือเงินกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวที่ประเทศไทยในการทำงานปีละ3เดือนรายได้ก็พอสมควรครับพอพอจ่ายอยู่บ้านได้ครับเกือบแสนหรือแสนบ้างก็มีครับก็แล้วแต่ความขยันของเราครับถ้าขยันก็ได้มากถ้าใครอยากมาก็ต้องมีความขยันอดทนหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่นี่มันก็อากาศจะหนาวครับทำงานตั้งแต่ตีสี่กลับบ้านก็ประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มถึงได้นอนนะคะต้องอดทนประมาณ2เดือนนี่ค่ะต้องอดทนจริงๆถึงจะได้ตังค์กลับบ้านแล้วก็ต้องมาหาป่าเองต้องหาพื้นที่เองถ้ามากับคนเก่าก็จะได้เปรียบนิดนึงถ้ามาใหม่ๆเลยก็มีความเสี่ยงสูงค่ะแรงงานไทยที่เก็บผลไม้ป่ายอมรับว่าคุ้มค่ากับการทำงานหนักแต่ก็ต้องอดทนเพราะต้องเก็บผลไม้ป่าวันละ 7-8 ชั่วโมงซึ่งขึ้นอยู่กับความขยันเพื่อจะได้รายได้จากการเก็บผลไ
ที่จะได้วันละกว่า200กิโลกรัมหรือเป็นเงินกว่า 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องตื่นเช้าและกลับถึงแคมป์ตอนค่ำก็ต้องเดินทางไกลสำหรับคนงานที่มากับทางบริษัทโพลาริก้าก็จะมีหัวหน้าคนงานและทีมงานที่คอยสำรวจหาพื้นที่กำหนดที่กัดให้คนมาเก็บอุปกรณ์จะมีตะแกรงหรือมือลิงกับถังไปเก็บผลไม้ป่าซึ่งทางฟินแลนด์เปิดให้เก็บได้ฟรีแต่เมื่อเก็บแล้วก็ส่งขายบริษัทนี่ก็มีประสบการณ์แล้วนะการลงพื้นที่ของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์มีกว่า 3,000 คนรวมกับสวีเดนอีกกว่า 4,000 คนก็สร้างรายได้กลับประเทศไทยปีละหลายร้อยล้านบาทจึงอยากให้มั่นใจว่าแรงงานไทยที่มาทำงานได้สวัสดิการที่ดีและมีหลักประกันรายได้ที่แน่นอนผมคุยกับท่านนายกตลอดเวลานะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ท่านให้ผมก็บอกท่านว่าผมจะมาเยี่ยมพวกเราถ้าบอกฝากความระลึกคิดถึงพวกเราทุกคนด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะที่พวกเรานั้นเข้มแข็งกลับไปข้าวตั้งท้องพอดีก็ทำข้าวทำนาต่อหลังจากทำนาเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ปลูกข้าวต่อเราก็กลับมาทำอย่างนี้ต่อนี่คือว่าเก่งมากนะฮะชื่นชมมากนะครับนอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเฮลซิงกิร่วมกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพแรงงานไทยซึ่งการทำงานที่ต้องก้มในเวลานานอาจมีปัญหาเรื่องหลังหรือโรคที่มากับแมลงแม้ทางแรงงานยืนยันว่าได้ดูแลตัวเองและทางบริษัทมีประกันสุขภาพสามารถหาหมอที่นี่ได้ทางกรมการแพทย์ได้แนะนำให้ใช้แอปคู่ใจแรงงานไทยที่เปิดให้ปรึกษาทางไกลเป็นช่องทางในการดูแลสุขภาพให้กับแรงงานอาจจะมีการปฐมนิเทศคล้ายๆอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าทีมนะครับเหมือนกับที่เรามีอสมก็อาจจะช่วยกันวางระบบแล้วก็ประสานงานกับหัวหน้าชุดเพื่อมีปัญหาที่อยากจะให้แพทย์คนไทยให้คำแนะนำเราก็จะมีช่องทางการสื่อสารให้ครับที่ส่วนของรัฐบาลฟินแลนด์เองเนี่ยเราเองกำลังดูในเรื่องของตัวความเป็นอยู่ความคุ้มครองเขาเรื่องของกฎหมายต่างๆนะฮะซึ่งก็ได้ดูแล้วมีพรบ.อยู่ตัวหนึ่งซึ่งเขาได้ผ่านสภาไปเมื่อปีที่แล้วกำลังให้ทางกรมอธิบดีกรมการจัดหางานประสานทางเอกอัครราชทูตของไทยนะประจำฟินแลนด์ในการหารือกันแต่ก็ถามดูแล้วคือเรากลัวอย่างเดียวคือมาแล้วกลัวไม่มีรายได้เพียงพอในการกลับไปนะแต่ถ้าถามแล้วถ้าทุกคนได้เป็นหลักแสนกลับไปแล้วก็ดีใจแทนเขานะครับในส่วนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลไม้ป่าที่ทำทั้งเครื่องดื่มสุขภาพและช่องทางในการแปรรูปเพิ่มรายได้รวมถึงการดูช่องทางทางกฎหมายในการผลักดันแรงงานไทยให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานสากลรวมถึงโอกาสที่จะนำแรงงานไทยในอาชีพอื่นมาทำงานในฟินแลนด์ด้วยทัพปณิยศรีชัยข่าวสามมิติรายงานข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยเหตุการณ์ที่ครูโรงเรียนอนุบาลในเมืองหยาอันของจีนนะครับช่วยกันปลุกนักเรียนอนุบาลที่กำลังนอนหลับตอนกลางวันให้ออกจากอาคารเรียนที่กำลังเกิดแผ่นดินไหวตามรายงานนั้นระบุว่าครูอพยพนักเรียน290คนไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้ในเวลาเพียง2นาทีโดยไม่มีใครได้รับอันตรายคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ